ฮัลโหลสวัสดีครับผมดีดีต้อนรับเข้าสู่เทปหนึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งเนาะก็โดยเราอยู่กันที่เกม FPS หรือว่า Anime Champion Simulator นั่นเองคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป AFK 24ชั่วโมงของด่านโจโจ้ครับผมเฮ้ยฮาโลวีนลืมเข้าฮาโลวีนว่ะหยุดตึ้งกันดิหยุดตึ้งกันดิเดี๋ยวกันนี่ก็เป็นด่านโจโจ้หรือด่านทะเลทรายนั่นแหละทำไมผมก็อยากอ๋อโอเคมาเราก็มาดูกันแต่ว่าการ FK รอบนี้มันมีกิจกรรมคูณ2นะครับผมนะก็สิ่งที่ได้คือ Cosmic 15อันเนาะแล้วก็ Godly 1 2 3 4 5 6 Godly 7ตัว Cosmic 15 15อันไปเราไปเปิดดูกันเลยครับผมว่าเราจะได้ตัว Godly Cosmic หรือเปล่าแต่ด่านนี้ผมว่ามันไม่ได้ใช้นะเพราะว่าถ้าเราจะเอาแฮร์โมนี3เนี่ยเราก็แค่เอาพวกคอสตี้ที่เรามีแล้วก็ตัวคอสมิก1 2 3 4 5เนี่ยเอาคอสมิกแค่ช่วงนี้ก็ได้มันมาไม่ถึงตรงนี้เนาะมันกากอะคือมันไกลเกินไปเดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้ก่อนนะนี่ได้มาตอนไหนไม่รู้ครับผมเป็นคอสมิกของด่าน Hunter x Hunter แต่ Hunter x Hunter ผมมีก่อนกอลลี่อยู่แล้วนะอ้าวตัวนี้ก็มีตอนนี้กำลังจะว่าจะปั้นตัวนี้ต่อนะครับผมแต่มันไม่ได้กอลลี่สักทีเนี่ยผมมีคือพอเราทำพอผมทำคลิป AFK 24ชั่วโมงแล้วผมมีคอสมิกเยอะมากเลยนะเดี๋ยวจะต้องไปย่อยแหละโอเค15ตัวไปแล้วก็เหมือนเขาจะมีโค้ดใหม่มาครับผมนะเมื่อวานผมไม่ได้ใส่เราไปดูกันก็จะมีโค้ดมี DPSเดี๋ยวลองใส่โค้ดก่อนคลิปมี DPS GIVE มี DPS โอเคได้เพชรแล้วก็ได้เลยได้ยาครับได้เพชรกับยาเนาะแล้วก็อันบนผมลืมใส่เป็นไม่รู้ว่าจำไม่ได้ใส่ยังน่าจะยังนะซอเบตเลดครับผมนี่เนื้อยากับกุญแจแล้วก็สเตย์แคสซี่เป็น3โค้ดเอ้ารีวอร์ดอายุเฮ้ยโอเครีกันต่อผมยังไม่เคยได้นะครับผมคอสมิกของตัวด่านโจโจ้เลยเพราะมันไม่ใช่อะไรหรอกคือผมไม่ได้สนใจเลยเพราะว่าการ์ตูนเรื่องนี้ผมไม่ได้ดูนะตอนนี้มันไม่เฉยๆกับตัวลายเส้นของมันเนาะก็เลยไม่ได้ดูแต่รู้แหละว่ามันดังนะเรื่องโจโจ้ทั้งการ์ตูนทั้งมังงะทั้งอะไรเงี้ยทั้งอนิเมะอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ดูแต่ก็รู้ว่าถ้าเป็นลายเส้นนี้เป็นตัวเนี้ยคือมาจากเรื่องโจโจ้มีการใช้สแตนอะไรพวกเนี้ยรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนชื่ออะไรอะไรอะไรอย่างนี้แล้วทำไมเราถึงไม่ได้ด้วยเราถึงไม่ได้โจโจ้เลยล่ะฮะดูดิอะไรวะอุตส่าห์ได้มาตั้ง15อันมาดิมาเองล่ะเนี่ยดูดิสี่แล้วใช่สี่แล้วยังไม่ได้เลยครับผมเนี่ยมันทั้งที่ 50% มาสี่หรือตัวอะไรก็ยังไม่รู้เลยเป็นเงามืดอ่ะ
มาแล้วครับผมออกมาเป็นตัวนี้นี่เองทามเบเกอร์พลังมันย้อนเวลาได้เหรอนี่ตอนนี้ที่อยากรู้คือระหว่างสมมติว่าด่านหนึ่งกับด่านสองเนี่ยระหว่างก็อดลี่ด่าน1กับคอสมิกที่ไม่ก็อดลี่ด่าน2เนี่ยตัวไหนมันจะเก่งกว่ากันคือด่าน1เนี่ยเป็นด่าน1อ่ะเป็นมิสติกแต่ว่าเป็นก็อดลี่ด่าน2เนี่ยเป็นคอสมิกธรรมดาอยากรู้ว่าตัวไหนมันจะเก่งกว่ากันผมจะได้รู้ว่าสมมติว่าไอชิรัวก็อดลี่เนี่ยถ้าไปเทียบกับตัวเนี้ยตัวไหนจะเก่งกว่ากันอะไรเพราะว่าเหมือนใน DB มันไม่มีก็อดลี่เนี่ยมันไม่มีเรื่องของก็อดลี่ให้เราอะย่อยล้วนนี่เดี๋ยวจะปั้นตัวนี้เนาะเดี๋ยวต้องเอาไปย่อยก็จะใช้ทั้งหมด12ตัวในการปั้นคอสมิก1ตัวให้มันกลายเป็น2ดาวนะครับผมขยะล้วนๆแต่ถือว่าได้เยอะนะเพราะว่ามันได้มาตั้ง15อันเลยเยอะสุดเลยแม่งของผมตั้งแต่เปิดมาแล้วมันมีกิจกรรมคูณ2ด้วยไงแล้วก็ลักของผมเป็น 47.6 นะครับผมถ้าหลังจากที่คูณแล้วเดี๋ยวก็มันเหลืออีกแค่นี้เองนะ5ชั่วโมงกว่าอีกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะไปกดยาดีกว่ากดยา2ขวดเลยที่ด่านสุดท้ายแต่ได้คอสมิกตัวก็อดลี่ไปเหมือนเปิดมาย่อยอ่ะพวกนี้คือมันก็ต้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะพออัปเดตปุ๊บไอ้ตัวเก่าก็กากแล้วก็ผมเพิ่งนึกออกว่าตัวเนี้ยผมมันไม่ใช่ก็อดลี่ว่ะตัวดาเมจ2ตัวเนี่ยมันเป็นธรรมดาแค่มันมีสกินมิทิคเฉยๆนะเดี๋ยวต้องไปเปิดหาก็อดลี่ใหม่ที่ใส่เพราะว่าเราจะเอา Harmony 3นะครับผมมันใส่ตัวซ้ำไม่ได้นะแล้วก็มันต้องเลือกดีๆอ่ะให้มันขึ้น Harmony เป็น3จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับมันผมว่ามันแรงกว่าการที่เราเอาตัวใหม่ทั้งหมดเลย7ตัวอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายครับผมไปเดี๋ยวเราไปย่อยคอสมิกกันหน่อยแล้วก็ทำไอ้ตัวอะไรนะอุลหะละเป็น2ดาวขยะล้วนๆแล้วมันได้อะไรวะมันได้อะไรไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสะสมครบผมได้ครบหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่พวกตัวพิเศษโอเคเดี๋ยวเราไปย่อยกันก่อนเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราจะปั้นตัวไหนตัวนี้ดีกว่าว่ะนี่ได้2อันตัวที่เลเวล
80เอ๊ะไปจำได้ไหมเนี่ยนี่เลเวล80 B590 อุ๊ยตัวนี้60 600,000ว่ะมีตัวนี้ดีกว่า SS ไปก็เข้าไปที่หน่วยย่อยปึ๊บลาก่อนไอ้ลิงเอาไหมเอาไหมเอ้ยลืมย่อยไอ้ตัวนี้เลยห้าสิบ 60 ไป B ตัวตัวไหนวะเนี้ยโอเคเฮ้ยไม่พอแล้วเปล่าเนี่ยอ๋อพอเยอะแยะนี่ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเลเวล114เลยเหรอนี่ก็เป็น2ดาวแล้วว่าเราจะเอาอีกเป็นเกนชิโร่ไหมนะเกนชิโร่คือตัวนั้น1ตัว2ตัวไม่พอนะครับผมมันต้องมี4ตัวนะสำหรับการเลื่อนขั้นนี่มันยังไม่มีนะเดี๋ยวเราทำแบบธรรมดาหนึ่งก่อนหนึ่งอันโอ้ผมลืมเลยปะโอ้โอ้ผมลืมถ่ายรูปพวกนี้ด้วยปะเนี่ยอุตส่าห์เปิดมาเมื่อกี้เมื่อกี้เราย่อยไปประมาณ2ตัวใช่ไหมก็เป็นคอสมิกของด่านโรโจ้นะครับผมมันก็จะดูเยอะอีกหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีตัวนั้นเข้ามาด้วยก็ขยะครับผมบอกเลยตอนนี้มันก็คือขยะดีๆนี่เองเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่เมืองโน้นดีกว่าได้ตรงคอนเซ็ปต์หน่อยนี่ท่าทางก็ประมาณนี้ครับผมกับการ FK ด่านโจโจ้นะสำหรับใครที่ต้องการขยะเพื่อเอามาย่อยก็เหมือนเดิมเขาผมไปเปิดด่านเล็กๆดีกว่าน่าเปอร์เซ็นต์การได้มันได้เยอะกว่านะได้เยอะกว่าเยอะตัวไหนวะไอตัวนั้นผมไปไหนแล้วก็เราจะเป็นสไนเปอร์ไททันแอสซัสซินเราเชื่อแบ็คงัวครับผมแล้วก็ใจแอนก็น่าจะฝากไว้เท่านี้ครับผมครับคลิปนี้เนาะส
ำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการหาตัวคอสมิกมาย่อยสำหรับการอัพดาวน์เนี่ยแนะนำว่าไปเปิดด่านแรกครับผมได้เยอะมากไอตัวลิงเนี่ยเอามาย่อยว่าไงเราก็คงไม่ได้ใช้หรอกมันคงไม่เก่งแล้วไม่เก่งไปกว่านี้แล้วผมว่าแต่มันเท่ดีเฉยๆมันสวยดีนะยิ่งเอาลิงใส่กระเป๋าแล้วโคตรเท่ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเรื่องของการ FK ด่านต่อไปด่านอะไรวะจำไม่ได้เนี่ยอ๋อด่านไออะไรนะปินนิ้วใช่ไหมไม่ใช่เดมอนสเลเยอร์ครับผมต่อไปเดี๋ยวเราไป FK ด่านเดมอนสเลเยอร์ตัวคอสมิกเป็นตัวอะไรวะคอสมิกเฮ้ยผมทำไม่ได้เล่นเกมเยอะเกินงงไปหมดเลยคอสมิกของเดวอนเซอร์เยอะหรอคอมเบตที่อ๋อก็เป็นตัวนี้ครับผมไอยูก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ